ันนี้เราจะมาเรียนในบทที่12นะคะกลยุทธ์โลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนนั้นก็จะเรื่องของหลักการของโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์นะคะแล้วก็ห่วงโซ่คุณค่ากับโลจิสติกนะคะแล้วก็กลยุทธ์โลจิสติกแล้วก็ความสำเร็จของซัพพลายเชนนะคะแล้วก็การวัดผลการปฏิบัติงานโลจิสติกนะคะอันนี้ในเรื่องของกลยุทธ์โลจิสติกและซัพพลายเชนนั้นเนี่ยนะคะก่อนอื่นเราก็น่าจะมาเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกนะคะซึ่งเชื่อว่าสามารถที่จะดำเนินงานต่างๆได้นะคะในกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนที่เป็นวัตถุดิบนะคะจนวัตถุดิบเข้าโรงงานแล้วก็แปรสภาพมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็ส่งให้กับลูกค้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทก็ให้ความสนใจกับระบบโลจิสติกและใช้ระบบโลจิสติกเนี่ยนะคะสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญนะคะที่มีบทบาทมากขึ้นนะคะดังนั้นโลจิสติกจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทสามารถใช้เป็นเครื่องมือนะคะเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอันนี้ก่อนอื่นเรามาดูหลักการของโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะซึ่งโลจิสติกและซัพพลายเชนนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นการจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าในทุกขั้นตอนนะคะของซัพพลายเชนและซัพพลายเชนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับหลายองค์กรดังนั้นความสำเร็จของโลจิสติกและซัพพลายเชนขึ้นอยู่กับหลักการสำคัญ3ข้อก็คือ1หลักของประสิทธิภาพนะคะแล้วก็หลักการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็หลักการของผู้บริโภคพึงพอใจอันนี้ในเรื่องของหลักประสิทธิภาพนั้นนะคะก็คือจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดในการดำเนินธุรกิจนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และโลจิสติกและซัพพลายเชนเนี่ยนะคะจะต้องดำเนินงานเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆนะคะภายในองค์กรนะคะแล้วก็ภายนอกองค์กรรวมทั้งประสิทธิภาพของซัพพลายเชนเนี่ยจะมีได้นะคะขึ้นอยู่กับโลจิสติกขององค์กรใดๆองค์กรหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องขึ้นอยู่กับทุกขั้นตอนของซัพพลายเชนและประสิทธิภาพของซัพพลายเชนก็คือการประสานงานร่วมกันระหว่างสมาชิกนะคะจะขจัดความสูญเสียแล้วก็ต้องมีความไว้วางใจกันแล้วก็เป็นพันธมิตรกันทางธุรกิจด้วยนะคะส่วนหลักการได้ประโยชน์ร่วมกันนั้นในประสิทธิภาพของซัพพลายเชนนั้นจะต้องมีตลอดเส้นทางเดินของผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่ต้นจนถึงมือผู้บริโภคนะคะประสิทธิภาพของซัพพลายเชนเนี่ยนะคะเกิดจากการผลการกระทำของทุกขั้นตอนของซัพพลายเชนแล้วก็การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นในทุกขั้นตอนนั้นเป็นการเพิ่มคุณค่าและกำไรนะคะโดยรวมให้กับซัพพลายเชนนั้นสูงสุดกำไรของซัพพลายเชนนั้นที่เกิดจากการจัดการที่มีประสิทธิภาพนะคะสมาชิกต้องได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ได้รับประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะคะร่วมกันอย่างเป็นธรรมหลักการของหลักการผู้บริโภคพึงพอใจนั้นนะคะในการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนนั้นจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์2ประการก็คือ 1. มีประสิทธิภาพการมีประสิทธิภาพคือมีต้นทุนต่ำที่สุดนะคะส่วนมีประสิทธิผลนั้นก็คือทำยังไงก็แล้วแต่ที่ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้านั้นเนี่ยนะคะประกอบไปด้วย 1. ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ความพึงพอใจที่สามารถหาซื้อได้ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการนะคะแล้วก็ความพึงพอใจจากการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วนะคะหรือว่า quick response นะคะตอบสนองอย่างรวดเร็วแล้วก็สม่ำเสมอตามจำนวนในสภาพสมบูรณ์และในราคาที่เหมาะสมนะคะการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนจะต้องให้ลูกค้าพึงพอใจในขณะเดียวกันก็ต้องควบคู่กับการที่มีประสิทธิภาพด้วยอย่างในกรณี Walmart นะคะก็มีการจัดการโลจิสติกนะคะนำระบบโลจิสติกเนี้ยมาใช้นะคะแล้วก็โดยนำระบบ Just in Time เนี่ยมาใช้โดยสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลานะคะซึ่งทำให้สามารถชนะคู่แข่งขันได้นะคะ
แล้วก็มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศระหว่างจุดขายกับซัพพลายเออร์นะคะรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์แล้วก็สามารถลดสินค้าคงคลังและก็ระดับบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันทำให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำกว่านะคะซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะปรับปรุงระบบโลจิสติกของตนเองให้เหนือกว่าคู่แข่งขันหรือในกรณี 7-Eleven ก็ใช้ระบบ Just in Time เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการจัดหาจากภายนอกนะคะโดยดูว่าบางอย่างถ้าต้นทุนต่ำกว่าแล้วก็ใช้ outsource นะคะนอกจากนั้นยังมีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยอันนี้ก็เลยทำให้บริษัทนั้นเนี่ยเหนือกว่าคู่แข่งนะคะทีนี้สำหรับในเรื่องของกลยุทธ์หรือ strategy นั้นเนี่ยนะคะในการดำเนินงานนั้นนะคะกลยุทธ์ก็คือความสำเร็จในอนาคตกลยุทธ์ก็คือกลวิธีหรือ tacticนะคะหมายถึงการปฏิบัติการในแต่ละวันที่จะทำให้กลยุทธ์บรรลุความสำเร็จเหมือนอย่าง Walmart เนี่ยนะคะก็มีนโยบายนะคะที่ส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้นโดยใช้กลยุทธ์ขายสินค้าราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันนะคะแล้วก็ให้บริการลูกค้าในระดับที่สูงแล้วก็ใช้วิธีการขนส่งแบบ cost docking ก็คือนะคะในการขนส่งนั้นนะคะก็จะไม่มีการจัดเก็บเมื่อไปถึงคลังสินค้าก็จะทำการคัดแยกและส่งมอบเลยอันนี้ก็สามารถลดต้นทุนขนส่งและก็สินค้าคงคลังนะคะนอกจากนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีนะคะหรืออย่างในกรณีบริษัทเวเนตองนะคะผู้ผลิตเสื้อผ้าและจำหน่ายเสื้อผ้าที่ผลิตเองและจ้างผู้อื่นผลิตด้วยมีเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดก็เลยใช้กลยุทธ์Quick Response Logistics System เข้ามาช่วยนะคะนอกจากนั้นบริษัทก็มีสินค้าพร้อมส่งให้ลูกค้าหรือร้านค้าปลีกตลอดเวลาทำให้มีสินค้าคงคลังนั้นต่ำหรือใช้ระบบบาร์โค้ดนะคะกับระบบคอมพิวเตอร์ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังมายังร้านค้าปลีกนั้นอย่างรวดเร็วหรือใช้กลวิธีเลื่อนการผลิตขั้นสุดท้ายไปจนเมื่อได้รับคำสั่งซื้อทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งนะคะเบนเดตองแล้วก็ร้านค้าปีกด้วยนะคะทีนี้มาดูกลยุทธ์พื้นฐานของพอร์เตอร์นะคะเขาก็มีกลยุทธ์อยู่3รูปแบบด้วยกันอันแรกเลยนะคะกลยุทธ์ที่1ก็คือในเรื่องของ raw cost นะคะ strategy แล้วก็อันที่2 differentiation strategy แล้วก็ focus strategy แล้วเรามาดูอันที่1 นะคะในเรื่องของ raw coststrategy นั้นเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการเสนอสินค้าและบริการในตลาดด้วยราคาที่ต่ำกว่านะคะคู่แข่งขันนะคะซึ่งตรงนี้จะใช้กลยุทธ์ราคาต่ำเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเมื่อส่วนแบ่งตลาดสูงทำให้เกิดการประหยัดหรือเรียกว่า economic of scale ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงดังนั้นจึงทำให้ขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันหรือความสำเร็จของกลยุทธ์ที่ต้องปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และระดับบริการที่สูงขึ้นนะคะกลยุทธ์ที่2คือ differentiation strategy นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยมีความพิเศษนะคะหรือว่าแตกต่างจากคู่แข่งขันและลูกค้าก็เต็มใจซื้อถึงแม้ว่าราคาจะสูงโดยให้ difference นั้นเนี่ยนะคะก็คือมีคุณภาพสูงนะคะหรือทนทานหรือสวมใส่พอดีแล้วก็มีบริการที่ดีกว่าคู่แข่งขันนะคะหรือส่งมอบสินค้าในเวลาที่ลูกค้าสะดวกนะคะหรือมีบริการหลังการขายที่ทั่วรวดเร็วนะคะอย่างในกรณีการส่งมอบสินค้าในเวลาลูกค้าที่สะดวกนั้นหรือบริการขายที่รวดเร็วนั้นนะคะอย่างในกรณีบริษัทซีร็อกนั้นไม่อาจแข่งขันด้านราคากับแคนนอนได้แต่ซีร็อกนั้นนะคะก็เปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์การให้บริการหลังการขายโดยมีอะไหล่ชิ้นส่วนพร้อมบริการนะคะซ่อมที่รวดเร็วเป็นต้นนะคะโฟกัสสตรีจี้นั้นนะคะกลยุทธ์นี้ก็มีการแบ่งตลาดเป็นส่วนย่อยจากนั้นบริษัทจะเลือกเข้าตลาดส่วนใดส่วนหนึ่งและใช้กลยุทธ์โกลไพรซ์และหรือดิฟเฟอเรนเทชัน
นะคะอย่างในกรณีโรงแรมเนี่ยก็อาจจะมีการจ้างโรงแรมที่มีราคาแพงหรูหรานะคะราคาแพงขณะเดียวกันก็มีโรงแรมราคาถูกสำหรับลูกค้าระดับล่างนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะหรือบริษัท Porsche ผลิตรถยนต์คุณภาพสูงราคาแพงมุ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงที่เป็นผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงบริษัท Mitsubishi นะคะผลิตรถยนต์รุ่น Lancer ผลิตรถยนต์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคระดับล่างขณะเดียวกันก็ผลิตรุ่น Evaluation นะคะที่มีแรงม้าสูงมากและก็ความเร็วสูงทำให้สำหรับตลาดกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าหนุ่มสาวที่ต้องการรถที่มีความเร็วสูงอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูคำว่าห่วงโซ่คุณค่านะคะกับโลจิสติกvalue chain and logistic นะคะซึ่งกลยุทธ์ทั้ง3ที่กล่าวมานั้นเนี่ยนะคะแต่กลยุทธ์ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดนะคะการที่จะบรรลุความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่กล่าวมานั้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบ่งกิจกรรมออกมาเป็น2รูปแบบนะคะก็คือกิจกรรมหลักนะคะซึ่งกิจกรรมหลักนั้นก็จะเป็นในเรื่องของ inbound logistics นะคะกับ operation นะคะ marketing and sales service กับในเรื่องของกิจกรรมสนับสนุนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ firm infrastructure กับเรื่องของ human resource หรือ technology development แล้วก็ในเรื่องของ procurement นะคะทีนี้ logisticsขาเข้าและโลจิสติกขาออกนะคะ inbound หรือ outbound logistics เนี้ยจะต้องมีการประสานงานกันนะคะกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนซึ่งโลจิสติกขาเข้านั้นก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะการเก็บรักษาวัสดุการส่งมอบนะคะตามกำหนดเวลาแล้วก็ตรงตามตารางการผลิตนอกจากนั้นจะต้องมีการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อนะคะแล้วก็จะต้องมีการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีวัสดุคงคลังเนี่ยต่ำด้วยส่วนในเรื่องของโลจิสติกขาออกนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนำสินค้านะคะที่ผลิตเสร็จแล้วเป็นสินค้าสำเร็จรูปออกสู่ตลาดและจะต้องมีการประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้มีสินค้าพร้อมขายและสามารถส่งตามความต้องการของลูกค้ารวมทั้งจะต้องมีการจัดการขนส่งและสินค้าคงคลังที่มีต้นทุนที่ต่ำแต่จะต้องมีระดับการบริการลูกค้าที่สูงขึ้นนะคะเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของกลยุทธ์โลจิสติกนะคะซึ่งกลยุทธ์ของโลจิสติกนั้นเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย1กลยุทธ์โลจิสติกด้านเวลาอันที่2กลยุทธ์ผลิตภาพนะคะซับสินโลจิสติก 3. กลยุทธ์เพิ่มคุณค่าโลจิสติก 4. กลยุทธ์การผลิตเมื่อมีอุปสงค์นะคะ 5. กลยุทธ์ใช้บุคคลภายนอกการใช้กลยุทธ์เพื่อให้บริษัทมีความได้เปรียบกับคู่เหนือคู่แข่งขันนั้นเรามาดูอันที่1 นะคะอันที่1 นั้นก็จะเป็นกลยุทธ์โลจิสติกด้านเวลาเวลาในทางโลจิสติกมีความสำคัญนะคะ2ประการก็คือเวลาระหว่างขนส่งนะคะกับกระแสเงินสดของบริษัทการใช้เวลาเคลื่อนย้ายวัสดุจากต้นทางมายังโรงงานด้วยเวลาที่สั้นโรงงานก็จะต้องไม่มีสินค้าคงคลังนะคะหรือมีน้อยที่สุดนะคะโดยใช้ระบบ just in time การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าที่รวดเร็วจะทำให้ลูกค้าไม่มีสินค้าคงคลังมากลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วกระแสเงินสดของบริษัทก็จะได้รับเงินค่าสินค้ารวดเร็วทำให้กระแสเงินสดของบริษัทดีด้วยนะคะบริษัทก็สามารถลดการกู้ยืมหรือนำเงินไปลงทุนอย่างอื่นได้ซึ่งการลดเวลาปฏิบัติงานโลจิสติกนั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ1การลดวงจรเวลาสั่งซื้อนะคะวงจรสั่งซื้อนั้นประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆก็คือ1ในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในเรื่องของการจัดการเชิงกระบวนการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและก็การเพิ่มคุณค่าบริการอันนี้เรามาดูในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในเรื่องของการตัดสินใจนั้นเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์มีความสำคัญกับการลดวงจรการสั่งซื้อนะคะกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วนะคะก็จะทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วในการตัดสินใจถ้าล่าช้านะคะก็จะทำให้กระบวนการยันยืดยาวออกไปการพิจารณาที่สั้นจะทำให้กระบวนการตัดสินใจนั้นรวดเร็วดังนั้นต้องพิจารณาความคุ้มค่าที่ได้จากการประหยัดเวลานะคะและก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อันที่สองนะคะคือการจัดการเชิงกระบวนการโลจิสติกการจัดการเชิงกระบวนการโลจิสติกก็คือการปฏิบัติงานต้องประสานงานนะคะหรือบูรณาการที่ทำให้การทำงานนั้นเกิดความรวดเร็วโดยมีการเชื่อมต่อนะคะงานระหว่างฝ่ายภายในนะคะกับองค์กรภายนอกนะคะซึ่งอันนี้จะต้องมีการประสานงานที่ดีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอันนี้ก็สามารถลดวงจรการสั่งซื้อโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลและไวไฟต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศในการลดเวลาในการปฏิบัติการธุรกิจนะคะต่อมาที่สองนะคะการเพิ่มคุณค่าบริการนะคะการปรับปรุงบริการโลจิสติกโดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้อันนี้ก็สามารถลดในเรื่องของ lead timeนะคะหรือวงจรการสั่งซื้อทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วขึ้นนะคะอันนี้ในเรื่องของการเพิ่มคุณค่าบริการอาจจะใช้ในเรื่องของ cross docking อย่างที่บอกแล้ว cross docking คือสินค้าเมื่อมาถึงคลังสินค้าเนี่ยจะทำการคัดแยกแล้วก็จัดส่งขึ้นรถแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าเลยดังนั้นทำให้สามารถลดสินค้าคงคลังซึ่งอันนี้ก็สร้างความพึงพอใจได้นะคะส่วนอันที่2คือ just in timeJust in time ก็คืออย่างที่บอกแล้วเราจะไม่เก็บสต็อกไว้เมื่อสินค้ามาถึงตามเวลานะคะดังนั้นสินค้าคงคลังก็เป็นศูนย์นะคะส่งมอบที่ตรงเวลาแล้วก็รวดเร็วนะคะดังนั้นสินค้าคงคลังก็เป็นศูนย์ Just in time จึงเป็นระบบที่ซัพพลายเออร์จัดส่งวัสดุหรือสินค้าให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยไม่ต้องมีคำสั่งซื้อนะคะเป็นครั้งต่อไปวงจรการสั่งซื้อจึงสั้นส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ Quick Response หรือว่า QR นะคะอันนี้ใช้กับโลจิสติกขาออกจากโรงงานที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะสำหรับ Quick Response นั้นจะเน้นในเรื่องของสินค้าคงคลังก็จริงแต่ Quick Response ก็เป็นเรื่องของการลดวงจรการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ให้ส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วอันต่อมานะคะ ECR หรือ Efficient Customer Response นะคะอันนี้ก็ลดเวลาการเดินทางสินค้าให้สั้นลงโดยสามารถตอบสนองอุปสงค์ที่ไม่แน่นอนมีการเชื่อมโยงสารสนเทศกับทุกขั้นตอนของซัพพลายเออร์นะคะอันนี้ก็สามารถทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับสินค้าหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะ for ready merchandise นะคะอันนี้ก็คือเป็นการจัดเตรียมสินค้าไว้ให้พร้อมขายในร้านค้าปลีกซัพพลายเออร์ให้บริการเนี่ยติดป้ายราคาติดฉลากนะคะหรือใส่ที่แขวนสินค้าให้เรียบร้อยดังนั้นเมื่อมาถึงร้านค้าปลีกก็สามารถขายได้ทันทีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มคุณค่าในเรื่องของการบริการนะคะโดยต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะโดยมีการเชื่อมโยงต่างๆโดยใช้ระบบ EDI ในการเชื่อมโยงอันนี้เรามาดูกลยุทธ์ผลิตภาพทรัพย์สินโลจิสติกนะคะทรัพย์สินเป็นต้นทุนอย่างเช่นในเรื่องของโรงงานหรือในการซื้อเครื่องจักรนะคะสำนักงานหรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหรือว่าการสร้างคลังสินค้าดังนั้นเนี่ยบริษัทจะ เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ด้วยการเพิ่มรายได้หรือการลดการลงทุนหรือถือครองทรัพย์สินลดลงนะคะอันแรกเลยก็คือการลดสินค้าคงคลัง
ซึ่งการลดสินค้าคงคลังเนี่ยนะคะก็เป็นกิจกรรมโลจิสติกที่มีความสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยนำระบบ Just in Time เนี่ยมาใช้นะคะก็คือให้ส่งมอบตรงเวลาดังนั้นจะทำให้ไม่มี Inventory หรือ Inventory เป็นซีโร่หรือใช้ Quick Response เป็นระบบที่ช่วยลดสินค้าคงคลังของค้าปลีกได้ด้วยหรืออาจจะใช้ ECR ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดสินค้าคงคลังในระบบการกระจายสินค้าตลอดซัพพลายเชนนะคะ 2. การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ถาวรนะคะโดยลดปริมาณสินค้าคงคลังนะคะเน้นการกระจายมากกว่าการเก็บรักษาแล้วก็ใช้ cross docking ร่วมกับมิวรันคือบรรทุกให้เต็มคันแล้วก็ถึงจะขนส่งไปให้กับลูกค้าเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะคะส่วน 2.3 นั้นก็คือการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะที่เกี่ยวกับโลจิสติกซึ่งตรงนี้ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารและปฏิบัติงานในคลังเพื่อให้เกิดความสะดวกแล้วก็เกิดความรวดเร็วนะคะต่อมากลยุทธ์การใช้ประโยชน์อุปกรณ์แล้วก็เคลื่อนย้ายนะคะอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าเครื่องมือยกขนหรือพาหนะขนส่งเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินโลจิสติกที่สำคัญนะคะที่บริษัทต้องลงทุนแล้วก็ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรืออย่างในกรณีการใช้บาร์โค้ดและคอมพิวเตอร์ในการบริหารนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในการคลังสินค้าก็ทำให้เรื่องของการจัดวางและหยิบสินค้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะคะรวมทั้งนะคะสามารถใช้คอมพิวเตอร์มาวางแผนและจัดเส้นทางในเรื่องของการขนส่งนะคะอันนี้ก็ทำให้การขนส่งเนี่ยมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากยานพาหนะขนส่งได้มากนะคะ 4. กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่านะคะการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าก็เป็นการลดต้นทุนของลูกค้าด้วยนะคะการตัดสินใจที่รวดเร็วได้การลดขั้นตอนในการดำเนินงานนะคะเวลาที่ลดลงก็มีผลนะคะต่อการดำเนินงานด้วยรวมทั้งลดวงจรการสั่งซื้อก็มีผลต่อระดับและรอบสินค้าคงคลังทำให้มีสินค้าคงคลังของลูกค้าลดลงหรือการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าโดยใช้ระบบ Just in Time หรือว่า Quick Response หรือว่า Efficient Customer Response อันนี้ก็เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าการที่ให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วก็ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและความพึงพอใจของลูกค้าก็ทำให้ลูกค้ามีความภักดีนะคะกับสินค้าของบริษัทก็จะขายสินค้าได้มากด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ 5. กลยุทธ์นะคะการผลิตเมื่อมีอุปสงค์นะคะการผลิตครั้งละจำนวนมากๆนะคะหรือเรียกว่า long production runs จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงแต่ก็จะมีสินค้าคงคลังมากนะคะหรืออาจจะใช้กลยุทธ์ past systemนะคะระบบซิสเต็มระบบผักนะคะผลิตสินค้าล่วงหน้าก่อนมีการสั่งซื้อทำให้มีสินค้าคงคลังมากหรือจะใช้ pull system นะคะผลิตเมื่อมีคำสั่งซื้อหรือเมื่อมีอุปสงค์อันนี้ก็จะมีสินค้าคงคลังน้อยหรือว่าเป็นศูนย์ความสำเร็จของ pull system นั้นขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในระบบการผลิตและก็ชะลอการผลิตขั้นสุดท้ายไว้นะคะเมื่อมีคำสั่งถึงจะทำขั้นสุดท้ายผู้ผลิตจะผลิตสินค้าเกือบพร้อมขายโดยเหลือขั้นสุดท้ายไว้นะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะที่ผลิตเมื่อมีอุปสงค์ก็จะเป็นรันลดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายทำให้ประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังได้นะคะ 6. กลยุทธ์ใช้บริการภายนอกหรือว่า outsource นะคะการใช้บริการภายนอกนั้นก็อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างด้วยกันอันแรกเลยเนี่ยนะคะ1ประหยัดต้นทุน2คือลดการถือครองสินทรัพย์3คือลดความเสี่ยง4ธุรกิจหลักของบริษัท5ต้นทุนและคุณภาพโลจิสติก6ปัญหาการให้บริการโลจิสติกจากบุคคลภายนอกอันนี้เรามาดูนะคะที่บอกว่ากลยุทธ์ใช้บริการภายนอกนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเหตุผลที่ใช้ก็คืออันแรกเลยการประหยัดต้นทุน
ผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยมีมากแล้วก็มีเครือข่ายแล้วก็มีอุปกรณ์โลจิสติกที่สามารถให้บริการครอบคลุมได้ทั่วโลกนะคะซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยนอกจากนั้นก็มีลูกค้าจำนวนมากทำให้ผู้ประกอบการโลจิสติกเนี่ยมีขนาดใหญ่จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำเพราะใช้ทรัพย์สินเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะกำหนดอัตราค่าระวางต่ำได้และการใช้บริการบุคคลภายนอกเนี่ยทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นนะคะเช่นสร้างคลังเองอาจได้ใช้ประโยชน์สูงสุดหากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ก็จะเกิดการสูญเสียได้นะคะอันที่สองก็คือลดการถือครองสินทรัพย์อดีตเนี่ยนิยมลงทุนในธุรกิจนะคะอย่างต่อเนื่องทั้งต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทชั้นนำเนี่ยมีนโยบายการลดถือครองสินทรัพย์นะคะทรัพย์สินด้านโลจิสติกดังนั้นผู้ประกอบการโลจิสติกจึงมีการปรับปรุงให้บริการแล้วก็มีเครือข่ายกว้างขวางแล้วก็มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้บุคคลภายนอกนะคะหรือเอาซอร์สนะคะมากขึ้นต่อมานะคะก็คือลดความเสี่ยงบริษัทเนี่ยอาจจะต้องลงทุนที่มีมากดังนั้นเนี่ยบริษัทก็มีเงินลงทุนที่จำกัดมาลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงการลงทุนเองมันก็มีความเสี่ยงต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลที่3หรือว่ากับสภาวะแวดล้อมหรืออย่างในกรณีขนส่งทางเรือที่เป็นการของบริษัทเองอาจทำความเสียหายกับบุคคลที่3หรือภาวะแวดล้อมอาจจะรุนแรงมากและใช้เงินจำนวนมากในกรณีที่เรือบรรทุกน้ำมันรั่วไหลลงทะเลดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเลือกใช้บุคคลภายนอก 4. นะคะธุรกิจหลักของบริษัทบริษัทจะเน้นธุรกิจหลักที่ตนมีความได้เปรียบเพราะตนเองมีความสามารถธุรกิจที่ไม่ทำกำไรก็จะเลิกกิจการไปนะคะหรือขายไปธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโดยให้บริการที่เหนือกว่าก็จะลดขนาดหรือเลิกไปอย่างเช่นในเรื่องของการขนส่งหรือคลังสินค้าก็จะใช้บุคคลภายนอกจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มผลผลิตทางด้านทรัพย์สินด้วยดังนั้นบริษัทนะคะทำเฉพาะธุรกิจหลักหรือที่บริษัทมีความเก่งหรือใช้ความพยายามและปรับปรุงการผลิตแล้วก็การตลาดให้ดีนะคะส่วนกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบดังนั้นอาจจะใช้ภายนอกได้นะคะ 5. ต้นทุนและคุณภาพโลจิสติกการที่จะอยู่รอดของผู้ให้บริการโลจิสติกขึ้นอยู่กับต้นทุนแล้วก็คุณภาพของเรื่องของการให้บริการผู้ใช้บริการเนี่ยให้ความสำคัญกับต้นทุนและคุณภาพของบริการหากต้นทุนสูงบริษัทเนี่ยนะคะจะทำเองการทำเองสามารถลดต้นทุนและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ด้วยคุณภาพบริการนั้นก็มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วยผู้ให้บริการโลจิสติกนั้นจะต้องมีการปรับปรุงการให้บริการแล้วก็ทำให้เปลี่ยนจากทำเองมาใช้ภายนอกซึ่งใช้บริการที่มีคุณภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสมอันหนึ่งก็คือปัญหาในเรื่องของการให้บริการโลจิสติกจากบุคคลภายนอกผู้ให้บริการโลจิสติกเนี้ยนั้นเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยธุรกิจหลักด้านบริการโลจิสติกการให้บริการภายนอกอาจมีผลทำให้ต้นทุนสูงกว่าทำเองก็ได้นะคะว่าความผิดพลาดอาจเกิดจากบริษัทไม่สามารถให้บริการตามที่ตกลงได้ดังนั้นขั้นตอนการเจรจาบริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอดังนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการใช้บริการโลจิสติกจากบุคคลภายนอกได้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการลดต้นทุนและเพิ่มในเรื่องของผลิตภาพสินทรัพย์ของบริษัทด้วยอันนี้เราจะมาดูการตรวจสอบการใช้บริการโลจิสติกนะคะซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยมีความสำคัญก่อธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยนะคะอาจจะต้องดูเพราะว่าการแข่งขันทำให้ต้องหาทางลดต้นทุนโดยการลดต้นทุนโลจิสติกดังนั้นบริษัทอาจจะใช้บริการโลจิสติกจากผู้ให้บริการภายนอกมากขึ้นเพื่อที่จะลดต้นทุนแต่บริษัทต้องมั่นใจว่าคู่สัญญาสามารถให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้และมีการ
ตรวจสอบประเมินผลการทำงานของผู้ให้บริการโลจิสติกด้วยนะคะอันนี้เรามาดูความสำเร็จของการจัดการซัพพลายเชนซึ่งความสำเร็จของการจัดการซัพพลายเชนนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ากระบวนการซัพพลายเชนนั้นมีความซับซ้อนนะคะเพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนจำนวนมากแล้วก็มีการตัดสินใจของสมาชิกต่างๆหลากหลายนะคะซึ่งการตัดสินใจของสมาชิกก็มีผลต่อการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกำไรโดยรวมของซัพพลายเชนด้วยอันนี้การสำเร็จของการจัดการซัพพลายเชนนั้นเนี่ยที่สำคัญนั้นก็จะประกอบไปด้วย 1. การสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจและก็ความไว้วางใจ 2. ผู้นำระบบซัพพลายเชน 3. ต้องมีการประสานงาน 4. การวางแผนและพยากรณ์อุปสงค์ร่วมกัน 5. การแบ่งปันข้อมูลคือการแบ่งปันผลประโยชน์หรือการใช้บริการโลจิสติกภายนอกนะคะเรามาดูข้อแรกเลยนะคะการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจและความไว้วางใจในขั้นนี้ก็คือนะคะความสำเร็จเนี่ยการจัดการซัพพลายเชนจะต้องมีการเชื่อมโยงนะคะซัพพลายเชนและการเชื่อมโยงนั้นจะต้องอาศัยความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แล้วก็ลูกค้าซึ่งความสัมพันธ์ในซัพพลายเชนจะต้องมุ่งมั่นทำกำไรรวมสูงสุดให้กับซัพพลายเชนดังนั้นการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องมีความไว้วางใจกันมีความเข้าใจกันแล้วก็ต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกันมีการแบ่งปันข้อมูลกันและเปิดเผยความจริงการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในบริษัทคู่ค้าจะทำให้ซัพพลายเออร์นั้นเกิดความมั่นใจนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเข้าไปถือหุ้นนะคะส่วนน้อยในบริษัทคู่ค้าซึ่งจะทำให้ซัพพลายเออร์นั้นมีความมั่นใจและความผูกพันที่ยาวนานรวมทั้งให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบและรับรู้นโยบายด้วยข้อที่2ผู้นำระบบซัพพลายเชนนะคะซัพพลายเชนของบริษัทประกอบด้วยสมาชิกจำนวนมากดังนั้นเนี่ยนะคะควรจะต้องมีสระในการตัดสินใจในกิจกรรมโลจิสติกของตนเองในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นในระบบซัพพลายเชนของบริษัทอาจทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนได้นะคะซัพพลายเชนจะมีประสิทธิภาพได้จำเป็นที่ต้องมีผู้นำแล้วก็มีบริษัทที่เป็นแกนนำนะคะบริษัทที่เป็นผู้นำจะต้องอยู่ในขั้นตอนใดของซัพพลายเชนก็ได้นะคะและซัพพลายเชนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะต้องพิจารณานะคะว่าใครจะทำหน้าที่เป็นผู้นำนะคะอันนี้ก็มีบทบาทในซัพพลายเชนเหมือนค่อนข้างมากแต่อยู่ในขั้นตอนใดก็ได้นะคะ 3. การประสานงานนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์การจัดการซัพพลายเชนมีเป้าหมายเพื่อให้ต้นทุนรวมนั้นต่ำสุดและก็ให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจดังนั้นทุกขั้นตอนของซัพพลายเชนจะต้องเพิ่มคุณค่านะคะกระบวนการโลจิสติกต้องมีการเชื่อมต่อเป็นห่วงโซ่นะคะต่อกันซึ่งประกอบเป็นกระบวนการซัพพลายเชนการไหลของวัสดุและธุรกรรมการเงินจะต้องมีการเชื่อมต่อกันนะคะซึ่งโลจิสติกและซัพพลายเชนต้องมีการประสานงานกันมีความเชื่อมโยงนะคะโดยใช้ระบบสารสนเทศระหว่างสมาชิกในการเชื่อมโยงนะคะแล้วก็จะต้องไม่มองประโยชน์ของตนแต่ต้องมองประโยชน์ทั้งซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นนะคะจนจุดท้ายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะการที่ประสานงานกันนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดความสำเร็จนะคะและเกิดขึ้นด้วยทุกฝ่ายในระบบซัพพลายเชนนะคะไม่โดยสมาชิกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเป็นผู้เริ่มนะคะแล้วก็ต้องมีการประสานงานเชื่อมโยงกันนะคะติดต่อสื่อสารและเอื้อนะคะต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของการประสานงาน 4. การวางแผนและพยากรณ์อุปสงค์ร่วมกันนะคะอุปสงค์สินค้าเปลี่ยนแปลงนะคะก้อนนี้ก็จะมีผลต่อสินค้าคงคลังด้วยดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพยากรณ์ที่แม่นยำ
ซึ่งอันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือเสียหายในระบบซัพพลายเชนได้ดังนั้นผู้ผลิตกับร้านค้าปลีกเนี่ยจะต้องมีการร่วมมือกันนะคะมีการพยากรณ์นะคะโดยใช้ข้อมูลณจุดขายมาพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ใช้ข้อมูลการพยากรณ์อุปสงค์มาวางแผนในการผลิตแผนการผลิตก็จะนำไปคำนวณความต้องการวัสดุนะคะซึ่งวางแผนผลิตร่วมกับซัพพลายเออร์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้การดำเนินงานเนี้ยนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนนะคะ5จะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลนะคะอันนี้ระบบซัพพลายเชนประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศและธุรกรรมทางด้านการเงินจากรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะคะจะมีการไหลของวัตถุดิบนะคะแล้วก็การไหลของสารสนเทศแล้วก็การไหลของเงินจะเห็นได้ว่าต้นน้ำนั้นเนี่ยจะมีการไหลวัตถุดิบมาองค์กรเมื่อเปลี่ยนสภาพมาเป็นสินค้านะคะก็ยังส่งมอบไปยังปลายน้ำผู้กระจายสินค้าไปร้านค้าปลีกและเป็นลูกค้าส่วนสารสนเทศจะเห็นว่ามีลูกศรทั้งหัวไปและหัวศรกลับอันนี้ก็เป็นการสื่อสารข้อมูลต่างๆทั้งไปและกลับและเมื่อซื้อสินค้าแล้วก็ต้องมีการจ่ายเงินจากลูกค้ามายังร้านค้าปลีกผู้กระจายมาองค์กรแล้วก็ไปยังต้นน้ำนะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องใช้ระบบสารสนเทศนะคะหรือเทคโนโลยีมาใช้นะคะทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลกันนะคะอันนี้ 6. การแบ่งปันประโยชน์ซัพพลายเชนนั้นจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อทุกขั้นตอนซัพพลายเชนนั้นเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้านะคะนั้นนั้นสมาชิกซัพพลายเชนจะต้องได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนะคะทั้ง2ฝ่ายซึ่งการแบ่งปันผลประโยชน์ทำให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงโลจิสติกและซัพพลายเชนของตนให้ดีขึ้นนะคะดังนั้นจะต้องแบ่งปันอย่างเป็นธรรมนะคะด้วยกันทั้ง2ฝ่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะร่วมกันข้อ7การใช้บริการโลจิสติกภายนอกองค์กรจะต้องหาวิธีลดต้นทุนโลจิสติกนะคะให้ได้แล้วก็ต้องเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าดังนั้นเนี่ยอาจจะใช้บริการโลจิสติกภายนอกในกิจกรรมที่ตนขาดความถนัดหรือไม่ชำนาญ นะคะผู้ให้บริการโลจิสติกบางครั้งเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จต่อการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนของบริษัทมีการจะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์นะคะที่ดีกับผู้ให้บริการโลจิสติกภายนอกด้วยบางครั้งอาจจะมีความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะรวมเมื่อมีความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจจะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมมีการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนรวมทั้งจะต้องมีความไว้วางใจกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็วางแผนโลจิสติกร่วมกันอันนี้ก็จะทำให้นะคะการดำเนินงานเนี่ยนะคะเชื่อมต่อกันของซัพพลายเชนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เราจะมาดูผลนะคะการวัดผลการปฏิบัติงานโลจิสติกนะคะซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานโลจิสติกนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการจัดการที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆในองค์กรควรจะต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะนะคะแล้วก็การวัดผลนะคะการวัดผลนะคะซึ่งจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานระยะแล้วก็ต้องมีการกำกับและประเมินผลอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นจะต้องมีการปรับปรุงองค์กรและเปลี่ยนแปลงพัฒนานะคะเทคโนโลยีนะคะอันนี้นะคะเพื่อปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายของบริษัทอันนี้การวัดผลการปฏิบัติงานโลจิสติกโดยเป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่วางไว้ของแต่ละหน้าที่โลจิสติกนะคะซึ่งการวัดผลงานวัดได้โดย 1. การใช้เกณฑ์ต้นทุนนะคะหรืออันที่2คือใช้เกณฑ์ผลิตภาพนะคะหรืออันที่3คือใช้เกณฑ์บริการนะคะแล้วเรามาดูอันที่1การใช้เกณฑ์ต้นทุนนะคะวัดผลการปฏิบัติงานโลจิสติกแต่ละงานได้จากต้นทุนโดยเปรียบเทียบต้นทุนการปฏิบัติงานกับต้นทุนเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะว่าเป็นอย่างไรผลอย่างเช่นบริษัทที่ค่าขนส่งสินค้าเนี่ยตา300 บาทต่อหีบหากต้นทุนจริงสูงกว่า
ะคะที่เก็บจากลูกค้าผู้จัดการโลจิสติกต้องวิเคราะห์การดำเนินงานและว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะกับอีกอันหนึ่งใช้เกณฑ์ผลิตภาพนะคะเกณฑ์ผลิตภาพหรือ productivity นั้นนะคะก็ดูที่ผลผลิตหรือ output ของบริษัทนะคะที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยในการผลิตนั้นนะคะก็คือในเรื่องของ input อาจจะเป็นในเรื่องของเครื่องจักรวัสดุและก็แรงงานที่ใช้การวัดประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะก็จะวัดผลผลิตต่อเครื่องจักรหรือผลผลิตต่อแรงงานนั่นคือผลผลิตหารด้วยปัจจัยการผลิตนะคะอย่างในกรณีวัดผลิตภาพโลจิสติกอาจใช้ผลผลิตเช่นจำนวนสินค้าที่ส่งจำนวนครั้งของการส่งมอบนะคะจำนวนสินค้าที่ส่งหรือจำนวนครั้งที่ส่งมอบหารด้วยจำนวนชั่วโมงและแรงงานที่ใช้หรือจำนวนแรงงานหรือจำนวนรถบรรทุกเป็นต้นนะคะอันที่3การใช้เกณฑ์บริการเมื่อสั่งซื้อจะต้องลูกค้าต้องการสินค้าที่รวดเร็วสินค้าที่ได้รับต้องถูกต้องตามใบที่สั่งการส่งมอบที่สม่ำเสมอก็จะทำให้มีสินค้าขายแล้วก็ไม่ต้องมีเซฟตี้สต็อกดังนั้นคุณภาพบริการโลจิสติกจึงมีความสำคัญต่อการได้เปรียบในการแข่งขันนะคะซึ่งการส่งสินค้ามาเติมเต็มสต็อกในเวลาที่สั้นแล้วก็ไม่สูญเสียนะคะโอกาสในการขายแล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญ